ผมนายสุพัฒน์พลิกเบญจะนักข่าวอิสระสำนักข่าวออนไลน์สิงหนครผู้จัดทำรายการเดินหน้ามาทำบุญที่บ้านหลวงแล่มนายโชคบุญแก้วคงประธานกรรมการชุมชนบ้านหนองหีบตำบลสติงหม้ออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาท่านเป็นประธานชุมชนคนใหม่ของบ้านหนองหีบวันนี้ทางบ้านชุมชนหนองหีบได้ลงประชามติให้ใช้เสียงตามสายเวลาตีห้าถึงตีเจ็ดว่าจะใช้ต่อไปหรือไม่เพราะบางคนเมื่อลำพงไปอยู่บ้านเคยจะส่งเสียงรัวหูแต่บางคนอยากให้เปิดบางคนอยากให้ปิดแต่ความคิดเห็นของบางคนบอกว่าในชุมชนเปิด2ชั่วโมงในรายการบินหลาเขาก็พอใจและบางคนเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจแต่วันนี้ประธานกรรมการชุมชนหนองหีบได้ตั้งโต๊ะเพื่อลงประชามติว่าจะนำเสียงส่วนใหญ่มาใช้ในชุมชนต่อไปครับและวันนี้ท่านก็ได้ทำบุญบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลผมได้มาเยี่ยมเยือนที่บ้านมาทำบุญแต่ท่านประกาศว่าการทำบุญครั้งนี้ไม่รับซองครับผมก็ได้ทานข้าวอิ่มแล้วกลับบ้านตอนบ่ายสามผมจะเข้าไปสังเกตการว่าประชามติของชุมชนหนองหีบจะลงประชามติว่ารับหรือไม่รับสวัสดีครับ